สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปคลิปนี้ผมจะพามาอัปเดตสวนเกษตรผสมผสานที่ผมทำไว้หลายปีแล้วน่าจะเข้าสู่ปีที่7แล้วนะมาเริ่มจากชุดแรกนะเดินเข้ามาก็จะเป็นกระท่อมปลายนาเลยเนี่ยเวลาผมกลับมาบ้านผมก็จะกลับมาอยู่ที่นี่นะที่นามากางเต็นท์นอนนาเนี่ยบรรยากาศมันดีแล้วก็มันสงบมันไม่ต้องวุ่นวายถ้าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วผมเบื่อมากครับผมไม่ชอบเพราะว่าอยู่ในเมืองผมก็เบื่อมากแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านนอกก็จะกลับมาที่นานี่แหละมันกลางเต็นท์นอนที่นาอันนี้คือกระท่อมปลายนาของผมเองอะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของคอกวัวคอกวัวนี่ก็เป็นจุดทำเงินนะตัวนี้เป็นจุดทำเงินแสนเลยถ้าเทียบกับโรงงานก็คือเป็นโบนัสครับตัวนี้ก็คือวัวนี่ก็จะขายปีหนึ่งนะปีหนึ่งก็น่าจะได้ขายสักปีตัว2ตัวอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ขายแบบว่าทุกเดือนก็จะเป็นโบนัสฮะโบนัสเลยตัวนี้โบนัสก็คือเงินก้อนใหญ่เลยครับเวลาเราร้อนเงินอย่างนี้เราก็สามารถขายได้ตอนนี้ก็น้องวัวผมก็มีอยู่ทั้งหมด8ตัวแล้วนะจากเริ่มต้น2ตัวตอนนี้8ตัวจากคอกเล็กๆครับตอนนี้ก็ขยายใหญ่มาเพิ่มอีกหลายช่องเลยผมมีรูปภาพประกอบให้ทุกคนได้ดูนะตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำฮะเป็นคอกเล็กๆ2ช่องนะงบประมาณน่าจะประมาณ 20,000 นะชุดแรกที่ผมทำแล้วก็ต่อเติมมาเรื่อยๆฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นที่เก็บฟางฮะที่เก็บฟางนี่ก็เป็นเงินส่วนรวมครับเงินสามพี่น้องของเรารวมกันสร้างเป็นที่เก็บฟางก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันผมทำคนเดียวก็ไม่ได้เดินต่อมาอีกฮะถัดมาก็จะเป็นอะไรดีเป็นแทงน้ำประปาตัวนี้ก็สำคัญนะเป็นจุดที่ปล่อยน้ำไปที่จุดต่างๆในสวนเกษตรของผมถ้ามีแทงน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยน้ำไปที่ไกลๆได้ฮะช่วยประหยัดอะไรประหยัดต้นทุนประหยัดแรงประหยัดแรงในการส่งน้ำในการปั๊มน้ำไปที่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มน้ำขึ้นแทงนะฮะแล้วก็อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยช่วยเรานะโดยการปล่อยน้ำลงจากที่สูงเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะจัดการเองเราจะต่อท่อไปที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยตามความสะดวกสบายของเราเลยโอเคแล้วถัดมาก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานเป็นต้นมะพร้าวที่ผมปลูกไว้มีหลายอย่างครับมีกระท้อนมะม่วงไผ่โอ้หลายอย่างครับชมพู่ขนุนเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศครับโอเคครับไปชมกันเลยอัปเดตครับสวนเกษตรผสมผสานของผมเองงบประมาณแสนกว่าบาทแล้วครับตั้งแต่ผมทำมาน่าจะเข้าสู่ปีที่7แล้วบรรยากาศวันฝนตกครับวันนี้นี่ครับวันหยุดยาวผมก็มาถางหญ้าบริเวณต้นมะพร้าวน้ำหอมของผมโอ้โหหอบเลยครับหอบเลยเหนื่อยมากครับไม่เคยทำงานหนักต้นมะพร้าวก็ฝั่งนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดครับที่ผมปลูก2ต้นแรกนั้นก็คือมะพร้าวน้ำหอมกะทิฮะส่วนที่เหลือก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมธรรมดาพามาอัปเดตครับว่าความเปลี่ยนแปลงของสวนเกษตรของผมเนี่ยตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยน่าจะเข้าสู่ปีที่7แล้วพามาดูบรรยากาศครับว่ามาดูต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันโตขนาดไหนแล้วต้นมะพร้าวฝั่งนี้ก็โอเคฮะรอดเกือบทุกต้นครับตายไปต้นเดียวรู้สึกว่าต้นฝั่งนี้นี่จะโตเร็วกว่าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็รอดมาได้ก็ดีแล้วฮะโอเคครับพาเดินดูบรรยากาศอันนี้ก็เป็นต้นผลไม้ป่านะสมัยเด็กทุกคนน่าจะรู้จักผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะภาษาเขมรเขาเรียกว่าต้นปริงครับต้นปริงลูกสีดำครับตอนมันสุกต้นปริงลูกว่าผมไม่แน่ใจนะโตเร็วมากครับมาวันนั้นยังไม่โตขนาดนี้เลยเอาผ่านน้องหอมว่าต้นนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วในบรรดารุ่นสุดท้ายที่ผมปลูกไว้เดินดูไปเรื่อยๆครับท่ามกลางฝนตกอันนี้ก็คุณพ่อก็ดูแลให้ท่านดูแลอย่างดีฮะตัดยงตัดหญ้าสวยงามมากถ้าไม่มีท่านก็คือน่าจะไม่รอดครับต้นมะพร้าวผมเดินดูไปเรื่อยๆฮะงบประมาณแสนกว่าบาทฮะแสนกว่าบาทก็คือผมก็ไม่ได้ทำทีเดียวนะผมก็ทำไปเรื่อยๆฮะสระน้ำนี่ก็คือ20,000กว่าบาทฮะ
ความลึกก็น่าจะ3เมตรได้น้ำก็มีตลอดทั้งปีฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองครับนี่เวลาน้ำจากสระหมดก็ดูดจากคลองลงได้แต่ไม่เคยหมดนะน้ำในสระผมโอเคครับเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆนะมีอะไรบ้างฝั่งนี้มะพร้าวฝั่งนี้ก็ต้นนี้มันเคยโดนด้วงกินแล้วฮะโดนด้วงกินแล้วมันรอดไม่ได้นะต้นนี้สองต้นนี้ฮะเนี่ยต้นนี้ก็โดนอีกแล้วแต่ก็ยังสู้ชีวิตมากครับโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนของสมุทรสาครครับมะพร้าวน้ำหอมสมุทรสาครส่วนฝั่งนี้จะเป็นโซน8ริ้วฮะโซน8ริ้วก็ต้นก็จะใหญ่หน่อยความหอมน้ำหามไอ้น้ำหอมของโซน8ริ้วจะสู้ฝั่งสมุทรสาครไม่ได้นะฝั่งสาครก็จะหอมแล้วก็หวานนะส่วนฝั่ง8ริ้วก็จะหอมแต่หอมสู้ฝั่งสมุทรสาครไม่ได้สาครจะหอมกว่าอ่ะพาไปดูต่อมะพร้าวก็น่าจะเข้าสู่ปีที่6แล้วปีที่6ก็มีบางต้นก็ให้ลูกแล้วนะเนี่ยรุ่นเดียวกันครับพวกต้นนี้รุ่นเดียวกันแต่บางต้นนี่ก็โตมากบางต้นก็โตน้อยเนื่องจากโดนด้วงกินนะแต่มันก็ยังรอดชีวิตไม่ได้นี่ฮะต้นนี้ก็ออกจันแล้วแต่มันเป็นออกลูกครั้งแรกนะมันยังไม่จับลูกครับต้นนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับโอเคเลยตัวนี้ก็ต้นใหญ่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ออกลูกนะต้นนี้น่าจะใหญ่สุดครับแต่ยังนิ่งนะครับยังไม่ออกลูกเลยต้นนี้ยังไม่ออกจันเลยครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ได้โตขนาดนี้ก็โอเคแล้วฝั่งนี้ฝั่ง8ริ้วฮะฉะเชิงเทราต้นนี้ก็ยังนะยังต้นนี้ก็ยังฮะมะพร้าวทั้งหมดก็น่าจะประมาณ100กว่าต้นได้ฮะถึงหรือเปล่าไม่รู้ใกล้จะถึงแล้วมีโซนฝั่งนู้นด้วยครับที่ผมปลูกเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นเป็นโซนไผ่สร้างหม่นนะต้นอย่างสวยฮะนี่ฮะต้นนี้ก็ยังไม่ได้นะต้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ออกต้นนี้ก็เป็นต้นใหม่ที่ผมเอามาแซงครับเพราะว่ามันตายต้นนี้ก็โตมากฮะน่าจะใกล้แล้วละใกล้แล้วละนี่ครับต้นนี้ออกแล้วฮะจับแล้วด้วยเห็นไหมลูกชุดแรกมันจะจับแค่ประมาณลูก2ลูกเองอ่ะชุดต่อมาเห็นไหมมันจะเริ่มจับเยอะแล้วฮะนี่ผมต้องภูมิใจก็ตรงนี้แหละพอเห็นผลผลิตที่เราปลูกออกลูกออกผลนี่เราก็ดีใจนะต้นนี้ก็ยังนะฝั่งนี้ก็ฉะเชิงเทราฮะฉะเชิงเทราก็โตมากเลยต้นนี้โตเร็วมากต้นนี้ก็ยังฮะยังนี่ฮะไฮไลท์ฮะมะพร้าวน้ำหอมไฟฮะมะพร้าวไฟนะมะพร้าวน้ำหอมไฟโอเคมะพร้าวน้ำหอมไฟยังไงต้นเขาจะออกสีเหลืองๆฮะลูกเขาจะออกสีทองนี่ครับแบบนี้เลยหายากครับหายากโอเคมาดูฝั่งนี้ต่ออันนี้ก็โตมากเลยครับต้นนี้แต่ก็ยังไม่ออกลูกนะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ตายไปแล้วแต่ผมเอามาปลูกใหม่ก็ถือว่าโตเร็วมากครับโตจะทันเพื่อนแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเอ้ยมะพร้าวมะม่วงฮะมะม่วงเขียวสะเบยอ่ะตัวนี้ก็ได้กินนะได้กินตั้งแต่ปลูกซื้อมาก็คือติดลูกแล้วตัวนี้พร้อมลูกเลยลานโล่งๆนี่ก็คือจุดที่ผมจะสร้างบ้านนะอนาคตครับวัยใกล้เกษียณก็ต้องกลับไปอยู่บ้านนะต้องกลับไปอยู่กันทุกคนแล้วคงไม่มีใครอยู่ทำงานจนตายนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนแทงน้ำประปาที่ผมทำชุดนี้ก็น่าจะ 20,000 กว่านะรวมทั้งหมดแล้วส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนเลี้ยงวัวฮะเลี้ยงวัวเนี่ยผมก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่2ตัวนะชุดแรก2ตัวแล้วก็คอกเล็กๆคอกอันนึงผมก็มีเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูด้วยตั้งแต่ผมสร้างมาเริ่มจาก2ตัวครับ2ตัวก็เป็นวัวของญาตินะที่เอามาให้เลี้ยงก็คือพอออกลูกชุดแรกก็จะเป็นของเราเนี่ยชุดที่2เราก็ให้เขานั่นแหละจุดเริ่มต้นของผมตอนนี้ก็9ตัวแล้วฮะ9ตัวแล้วทั้งหมดระยะเวลาน่าจะ5ปีแล้วนะตั้งแต่เลี้ยงวัวมา5ปี9ตัวก็ตายไปตัวหนึ่งฮะเนื่องจากลูกมันเนี่ยติดเชื้อที่สะดือโอ้โหเสียดายมากดูฝั่งนู้นครับบรรยากาศก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆจะมีที่เก็บฟางที่ทำใหม่แล้วก็กระท่อมที่เลี้ยงไก่คอกวัวก็จากคอกวัวเล็กๆก็ขยายเพิ่มไปครับตอนนี้ก็8ตัวก็ถือว่าหนักเลยนะส่วนโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนน้องเป็ดนะน้องเป็ดก็
อยู่ยาวครับอยู่มาเรื่อยๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะวันนี้ฝนตกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนฝั่งนู้นนะโซนฝั่งนู้นจะเป็นโซนไผ่สร้างหมดนะแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยรอดครับมันตายเยอะอ่ะก่อนจะไปฝั่งนู้นมาดูบรรยากาศที่นาผมก่อนนี่ครับบรรยากาศมันฝนตกเป็นไงแล้วทุกคนปีนี้ข้าวสวยมากฮะข้าวสวยครับปีนี้ข้าวสวยป่ะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศบรรยากาศจะทุลักทุเลนิดหนึ่งฮะนี่ครับข้าวสวยไหมสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวดูทุกคนตอนแรกว่าจะเอาเบ็ดมาใส่นะไม่มีเวลาครับมาถึงปั๊บก็งานเยอะแค่ถางหญ้าบริเวณรอบสระนี่ก็หนักแล้วนะปีครับเดินดูไปเรื่อยๆฮะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นฮะคนที่อยู่ในเมืองก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้เนาะผมก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะมะพร้าวฝั่งนี้ก็เป็นน้ำหอมเหมือนกันนะแต่มันก็ผ่านสถานการณ์ทั้งไฟเนี่ยที่ก็จุดทุ่งนานะหลายอย่างครับมันก็รอดไม่ได้นะทั้งด้วงทั้งอะไรสารพัดอะนี่ครับต้นมันก็โตมากแล้วแต่ยังไม่ออกลูกนะแต่น่าจะออกจันแล้วแหละต้นนี้ออกจันแล้วก็ออกจันแล้วนี่ฮะออกจันแล้วนี่น่าจะเป็นปีแรกนะที่ออกต้นนี้แต่ต้นมันใหญ่มากแล้วต้นนี้นี่ครับบรรยากาศฝั่งนี้ทางก็ค่อนข้างลื่นนิดหนึ่งเพราะว่าฝนตกครับฝนตกก็ไม่ได้ตกแรงครับตกแบบว่าพอแปะพอแปะแต่ตกแบบนี้คือมันตกนานนะต้อตกเนี้ยน่าจะตกทั้งวันนะส่วนตามคะนาก็จะปลูกเป็นต้นยางนานี่ต้นยางนาเยอะแยะเลยปลูกไว้ฮะตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ารอดครับเพราะว่าวัวมันเหยียบแต่นี่ต้นเขาเริ่มโตแล้วโตได้ขนาดนี้ผมว่าไม่น่าจะตายแล้วน่าจะรอดแล้วนี่ฮะโซนฝั่งนี้ก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวก็ผ่านแดดผ่านฝนฝั่งนี้มันแรงนะแต่มันก็รอดได้ฮะเพราะว่าพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงอะพอสูงปุ๊บเนี่ยมันน้ำรากมันดูดไม่ถึงน้ำอะน้ำมันจะอยู่เห็นนะอยู่ข้างล่างเลยยางนายางนามาพาไปดูฮะโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างหมดนะคนที่ดูคลิปผมแรกๆก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผมปลูกเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นดินทรายนะดินทรายผสมกับดินเหนียวจะดูแบบว่าแห้งแล้งมากฮะดูแล้วไม่น่าขึ้นนะไม่น่าปลูกอะไรขึ้นแต่ไผ่เนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายฮะนี่ครับไผ่สร้างมนทำไมผมถึงปลูกไผ่สร้างมนเพราะว่าลำต้นเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยค่อนข้างตรงแล้วก็หนาฮะคือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ฮะไว้ทำรั้วอย่างเงี้ยทำรั้วนี่เข้าทางก็เลยในสร้างหมดเนี่ยนี่ฮะหน่อก็ออกเรื่อยๆฮะก็ตัดเอาไปใช้ประโยชน์เรื่อยๆฮะเอาไปทำเป็นรั้วเนี่ยต้นนี้สวยต้นนี้สวยมากเลยไม่กี่ปีนะโตขนาดนี้รุ่นแรกๆเขาเนี่ยครับต้นรุ่นแรกๆเขาจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าต้นรุ่นแรกๆจะต้นเล็กนะพอรุ่นหลังๆมาเนี่ยมันจะใหญ่ฮะต้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะอ่ะแล้วนี่คือไฮไลท์ผมอะที่เด็ดเลยตอนนี้ที่เด็ดในที่นี้ก็คือนี่คือไผ่ยักษ์นะไผ่ยักษ์น่านนะนี่ครับกำลังออกหน่อไม้ออกต้นมาใหม่เลยเยอะเลยจะเห็นได้ว่าต้นรุ่นแรกเขาเนี่ยจะเล็กนะเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นหลังอะต้นเริ่มใหญ่แล้วนี่อะที่เขาเรียกว่าไผ่ยักษ์น่านนะไว้ใช้ประโยชน์ได้แล้วตอนนี้ลำต้นหนาแล้วก็ใหญ่ทำพวกเก้าอี้พวกเฟอร์นิเจอร์ได้ฮะถ่ายสร้างหมดนี่ครับมะพร้าวมันผ่านแรงมานะแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ก็สร้างหมดนะสร้างหมดยาวเลยนะไปถึงนู่นเลยเน้นสร้างหมดครับเพราะว่าผมมีโครงการว่าจะเอาไผ่เนี่ยมาทำเป็นรั้วตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านนะก็น่าจะอีกไม่นานนะใกล้แล้วแหละสถานการณ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีฮะอาจจะเริ่มแล้วงด OT จ้างพนักงานออกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเตรียมไว้เยอะแล้วกลับมาก็คือผมก็มาสานต่อเลย
งการที่ผมทำอยู่นี่ครับก็จะมาสุดตรงนี้หนาผมก็จะมีคลองแล้วก็จะมีถนนเรียบคลองไปเรื่อยๆนี่ครับไผ่สร้างมนตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่ผมขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเป็นคันนายักษ์นี่ครับบรรยากาศนั่นครับโซนหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนี่โซนหนึ่งนะต้นมะพร้าวสวยไหมมองงี้สวยนะสวยมากถ้าต้นมันโตแล้วออกลูกล่ะผมว่ามันจะสวยกว่านี้นะอันนี้คือต้นมันโตไม่เท่ากันครับเพราะว่าบางต้นก็ได้น้ำดีบางต้นก็ได้ปุ๋ยดีมันแล้วแต่ดินครับบางดินบางต้นที่ปลูกบางทีก็โดนดินเหนียวอย่างเงี้ยรากเขาก็จะออกยากเลยส่วนบางต้นที่โดนแบบว่าดินทรายดินดำเจอดินปุ๋ยอย่างเงี้ยเขาก็จะโตเร็วหน่อยฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ผมเอามาฝากนะเป็นไงทุกคนงบประมาณแสนกว่าบาทแล้วนะแสนกว่าแล้วแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่เพราะว่าทยอยทำเรื่อยๆฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเดี๋ยวคลิปหน้าพาอัปเดตเรื่อยๆแล้วจะได้เห็นบรรยากาศแต่อัปเดตนานๆทีนะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ